พระอาทิตย์ตกสีเข้มสวยมากคุณอยู่บนดาดฟ้าของเรือสำราญที่ไหนสักแห่งในมหาสมุทรแอตแลนติกดวงอาทิตย์ค่อยๆลับขอบฟ้าผสานกับพื้นน้ำบนขอบฟ้าถัดจากมันคุณเห็นวงกลมอีกวงมันใหญ่มากดูเหมือนดาวเคราะห์ดวงใหม่หรือดวงอาทิตย์ดวงที่สองแต่ทรงกลมนี้อยู่บนโลกมันคือลูกโป่งมนุษย์เป่าลมมันเป็นเวลาหลายเดือนแล้วในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์มันก็มีขนาดเท่าโลกของเราไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนคิดไอเดียบ้าๆนี้ขึ้นมากันแน่น่าจะเป็นใครสักคนจากคิ้วสดใสนะ นี่คือปี2121ผู้คนมีอายุยืนยาวและมีชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อถึงจุดนึงพวกเขาก็เริ่มคิดเรื่องแปลกประหลาดไม่ใช่เคยของที่มีประโยชน์เฮ้ย มาทำทะเลสาบที่มีน้ำมันเดือดๆที่เราจะทอดมันฝรั่งได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงกันหรือถ้าเราสร้างเมืองน้ำแข็งขนาดใหญ่สำหรับแพนกวินเท่านั้นล่ะ มีคนแนะนำให้สร้างเครื่องจักรที่ทำให้จิตใต้สำนึกของคุณอยู่ในฉลามหรือปลาทองไม่ก็สัตว์ทะเลอะไรก็ตามที่คุณต้องการเพียงเพื่อดูว่ามันรู้สึกยังไงมีบางคนถึงกับตัดสินใจเปลี่ยนอย่างถาวรฟังดูประหลาดดีเนอะผู้คนค้นคว้าเกี่ยวกับอวกาศมากขึ้นและสร้างเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างไม่น่าเชื่อแต่บางครั้งมนุษยชาติก็ต้องการความสนุกสนานอยู่มาวันหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ตัดสินใจเป่าลูกโป่งขนาดเท่าโลกของเราแล้วจิ้มมันให้แตกเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นผู้คนต่างตื่นเต้นมันต้องดูเจ๋งมากและการแตกก็จะต้องพีคสุดๆแน่ความคิดแปลกพวกนี้ผุดขึ้นมาตลอดเวลาในทุกวันนี้เศรษฐกิจเทคโนโลยีเกษตรกรรมทุกอย่างพัฒนาขึ้นมากนั่นหมายความว่ามีเงินมากมายให้ผลาญไปกับสิ่งที่เป็นไอเดียแปลกประหลาดที่สุดในขณะนั้นสิ่งสำคัญในตอนนี้คือการทำเรื่องสนุกและทันทีที่ความคิดนี้เกิดขึ้นมามหาเศรษฐีทั่วโลกก็เริ่มทุ่มเงินไปกับมันใครจะไม่อยากให้ชื่อของพวกเขาเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เคยมีมาล่ะในวันที่ดูเหมือนเป็นวันปกตินักวิทยาศาสตร์ก็ได้รวมตัวกันในห้องทดลองใต้ดินเพื่อพูดคุยเรื่องวัสดุต่างๆแต่ทำไมต้องเป็นห้องทดลองใต้ดินล่ะเพราะมันเจ๋งไงหลังจากผ่านไป10นาทีก็เป็นที่ชัดเจนว่าไม่มีอะไรในโลกที่จะยืดได้มากขนาดนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมาอย่างถาวรพวกเขาคิดแผนดีๆได้พวกเขาแค่สร้างลูกโป่งแบบแฟบที่ขนาดเท่ากับทวีปแล้วค่อยๆเป่าลมเข้าไปมันฟังดูงี่เง่าเดี๋ยวก่อนนะความงี่เง่านี้มีเป็นระดับหรือเปล่าแถวนี้น่าจะดูมีเยอะน่าดูนักวิทยาศาสตร์ตัดสินใจทำลูกบอลยางขนาดเท่ารถ SUV จากนั้นตลอดทั้งปีพวกเขาก็เริ่มเป่าลมเป็นลมที่แรงจนมันมีขนาดเท่ากับโลกเลยล่ะยางถาวรยืดได้ตลอดไปและไม่มีทางขาดยางทำปฏิกิริยากับออกซิเจนเพื่อแบ่งตัวและขยายตัวโดยไม่แตกเร็วเกินไปคิดดูว่ามันจะกากแค่ไหนถ้ามันไปชนตึกรับฟ้าแล้วแตกสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดเกี่ยวกับยางถาวรก็คือถ้าคุณใช้ดินสอหรือซ่อมหรืออะไรก็ตามจิ้มมันก็จะไม่ขาดแต่มันจะห่อหุ้มสิ่งที่คุณจิ้มเข้าไปถ้าเรากำลังพูดถึงสิ่งที่ใหญ่กว่าเช่นรถหรือเรือมันจะเป็นสถานการณ์แบบรถบัมป์กระแทกเล็กน้อยแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ในที่สุดหลายเดือนของการทำงานหนักและเงิน $300,000,000แล้วนักวิทยาศาสตร์ก็ได้เปิดเผยผลงานชิ้นเอกของพวกเขาและมันดูเหมือนหินขนาดเท่ารถเว้นแต่ว่ามันสีส้มด้วยเหตุผลบางอย่างอย่าถามผมนะว่าทำไมการทดลองเริ่มต้นขึ้นในพื้นที่ที่ห่างไกลที่สุดของมหาสมุทรแปซิฟิกบนเกาะเทียมที่มนุษย์สร้างขึ้นตอนนี้มันเริ่มดูงี่เง่าขึ้นไปอีกเฮ้ยไม่ใช่น่าสนใจขึ้นไปอีกในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ครึ่งนึงกำลังยุ่งอยู่กับยางอีกครึ่งนึงก็ยุ่งอยู่กับการสร้างกังหันที่ใหญ่ที่สุดในโลกกังหันนั้นแข็งแรงพอที่จะสูบลมเข้าไปในลูกโป่งที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีมากังหันจะดึงออกซิเจนออกจากอากาศทำให้ร้อนแล้วดันเข้าไปในลูกโป่งยางฟังดูง่ายใช่ไหมก็ไม่เชิงกังหันนี่กินพลังงานเหมือนเวลาที่เราไปกินบุฟเฟ่ต์เลยล่ะคุณก็รู้แบบที่มีซี่โครงกุ้งอาหารทะเลพาสต้ามากมายและบาร์ของหวานที่ใหญ่จนมองไม่เห็นท้ายบาร์โทษทีจินตนาการเพลินไปหน่อยแต่ก็หิวนะเอาล่ะกลับมาที่กังหันต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์ลมและคลื่นเพื่อทำให้มันทำงานการนับถอยหลังครั้งสุดท้ายเริ่มต้น19ผู้คนประมาณ100คนคว้าลูกบอลยางจากทุกด้านแล้วเริ่มดึงมันออกเหนือปากกังหัน8 7หลังจากยึดเข้ากับกังหันแล้วก็ถึงเวลาเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ขนาดใหญ่4ลำเกี่ยวยางแล้วเริ่มบินเข้าไปบนท้องฟ้า6 5 4
ยางยืดออกอย่างสวยงามมันอาจจะทำได้จริงก็ได้3 2 1ปล่อยออกไปมีคนกดสวิตช์และกังหันก็เปิดกังหันเริ่มหมุนเร็วขึ้นแล้วเริ่มสูบฉีดออกซิเจนไปยังยางที่ยื่นออกมาโดยตรงแค่ไม่กี่วันต่อมาลูกบอลก็ใหญ่กว่าตัวก่อแล้วจากที่ไกลๆมันเริ่มดูเหมือนดาวเคราะห์ดวงอื่นหรือดวงอาทิตย์แล้วช่างภาพถ่ายภาพรัวๆเลยทุกๆวันลูกบอลจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆขอบของมันไปถึงเมืองชายฝั่งที่ใกล้ที่สุดทุกเช้าผู้คนจะออกจากบ้านและมองดูลูกยางสีส้มที่ขวางเส้นท้องฟ้าอยู่กังหันจะสูบออกซิเจนเข้าไปในลูกบอลทุกวันตลอด24ชั่วโมงและในไม่ช้ามันก็เริ่มลอยขึ้นเล็กน้อยบริเวณข้างเกาะนั้นเริ่มยากที่จะหายใจและจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อออกซิเจนทั้งหมดของเราเข้าไปอยู่ในลูกโป่งยักษ์นั่นนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้คิดไปไกลถึงขนาดนั้นโชคดีที่มันเป็นปี2121เพราะงั้นเทคโนโลยีจึงทำงานได้อย่างรวดเร็วเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาวิศวกรนำแพลงก์ตอนพืชและสาหร่ายที่พิมพ์3มิติจำนวนหลายพันล้านตันลงไปในมหาสมุทรแปซิฟิกสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เป็นผู้ผลิตหลักในการสร้างอากาศบริสุทธิ์ของโลกพวกมันสร้างออกซิเจนในแบบเดียวกับที่ต้นไม้และพืชทำถึงตอนนี้ผู้คนคุ้นเคยกับการเดินไปตามถนนและดูท้องฟ้ายางอันไร้ที่สิ้นสุดตอนแรกมันน่าสนุกและได้ถ่ายเซลฟี่ด้วยหลังจากนั้นเที่ยวบินระหว่างประเทศทั่วแปซิฟิกก็เริ่มถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนเส้นทางมันทำให้การเดินทางจากปักกิ่งไป LA นั้นเร็วกว่าเท่าเราเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินความเร็วสูงพิเศษยิ่งลูกโป่งสูงขึ้นเท่าไหร่มันก็จะยิ่งพองตัวเร็วขึ้นเท่านั้นเป็นเพราะความแตกต่างระหว่างแรงกดดันภายในและภายนอกลูกโป่งโดยพื้นฐานแล้วตอนนี้กังหันไม่ได้ใช้พลังงานมากเหมือนเมื่อก่อนซึ่งก็ดีเพราะมันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานมากที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้างมาอีกไม่กี่เดือนต่อมาดาวเทียมที่บินต่ำก็เริ่มชนกับลูกบอลและกระดอนเบาๆโดยไม่มีอันตรายเหลือเวลาอีกไม่กี่วันก่อนที่มันจะถูกจิ้มวันที่ทุกคนจะได้เห็นการจิ้มลูกโป่งครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาภายในลูกโป่งมีสิ่งประหลาดเกิดขึ้นรูปแบบชีวิตที่เรียบง่ายกำลังเริ่มเป็นรูปเป็นร่างและมีบางสิ่งที่สิ่งมีชีวิตนี้และมนุษยชาติมีเหมือนกันเราอาศัยอยู่ในจักรวาลที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องบางทีจักรวาลอาจจะเป็นแค่ลูกโป่งลูกใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นโดยเผ่าพันธุ์จักรวาลที่ชอบบิ๊กแบงก็เป็นได้หวังว่าพวกเขาจะไม่อยากจิ้มมันนะลูกโป่งลอยสูงขึ้นไปในท้องฟ้าและถึงเวลาสำหรับขั้นตอนสุดท้ายกังหันจะถูกปิดแล้วก็จะผนึกปิดลูกโป่งลมแปซิฟิกพัดลูกโป่งไปทางตะวันออกมันบินอยู่เหนือเมืองใหญ่ป่าไม้หุบเขาและลอยต่ำถึงพื้นจนผู้คนปีนขึ้นไปบนหลังคาและสัมผัสลูกบอลได้ด้วยมือของพวกเขาเองคนที่กล้าหาญหรือบ้าหน่อยก็จะใส่เสื้อผ้าหลายชั้นใส่ร่มชูชีพและสวมถุงมือยางแบบพิเศษพวกเขาตะกายขึ้นไปด้านข้างของลูกโป่งจนถึงยอดมันเป็นแทรมโพลินขนาดใหญ่สูงเสียดฟ้าเมื่อพวกเขาดูวิวจนพอใจพวกเขาก็วิ่งกระโดดและดึงร่มชูชีพก่อนที่จะดิ่งถึงพื้นเมื่อฝนตกลูกโป่งก็เปลี่ยนหยดน้ำทั้งหมดให้เป็นกระแสน้ำขนาดใหญ่เพียงสายเดียวคุณไม่อยากจะให้มันตกใส่หน้าแน่แต่นั่นไม่ใช่ส่วนที่เลวร้ายที่สุดสนามแม่เหล็กของโลกถูกรบกวนและแพลงก์ตอนพืชพิมพ์สามมิติผลิตออกซิเจนได้ไม่เพียงพออีกต่อไปผู้คนหายใจลำบากแต่ทุกคนเห็นว่ามันคุ้มค่าอย่างยิ่งสัตว์ต่างๆแทบบ้าพวกนกสับสนเป็นอย่างมากแล้วเริ่มอพยพไปยังส่วนต่างๆของโลกลูกโป่งกลมนี้ค่อยๆหลุดจากชั้นบรรยากาศของโลกมันกำลังจะเข้าสู่อวกาศการถ่ายทอดสดจากสถานีอวกาศนานาชาติยืนยันเรื่องนี้ลูกโป่งมีขนาดเท่าโลกเอาล่ะนะได้เวลาเจาะมันก่อนที่มันจะเริ่มเล่นพินบอลระหว่างดาวเคราะห์แล้วมนุษยชาติกลั้นหายใจแพนกวินในเมืองน้ำแข็งแงนมองขึ้นไปบนท้องฟ้าล้มหงายหลังอย่างควบคุมไม่ได้คนที่ตัดสินใจกลายร่างเป็นฉลามและสิ่งของต่างๆก็โผล่หัวขึ้นมาจากน้ำทุกคนตั้งตารอนักวิทยาศาสตร์ใช้เลเซอร์อันทรงพลังเพื่อเจาะมันนี่คือช่วงเวลาสำคัญหยุดสักครู่หายใจเข้าลึกๆเอาล่ะเริ่มกันเลยเลเซอร์ยิงแล้วระเบิดกระแสของเหลวร้อนอนุภาคแสงตรงไปที่ลูกโป่งมันร้อนสุดๆยางเริ่มเปลี่ยนสีมันใกล้จะแตกเต็มทีแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องนี้อาจจะจบไม่สวยก็ได้แต่ใครจะไปสนล่ะ
ออกซิเจนจำนวนมากพุ่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกพัดพาเมฆออกไปเหลือไว้แต่ท้องฟ้าสีครามสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดคือเสียงสรุปคือมันไม่มีเสียงอะไรเลยทุกคนต่างเตรียมตกใจไปกับการระเบิดเสียงครั้งใหญ่แต่ทว่าไม่มีอะไรเลยอาจจะแค่เสียงเล็กน้อยเท่านั้นเฮ้ย บางคนพูดฉันชอบปลาฉลามมากกว่าแห